ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของปทุมรัตน์สไตล์นะคะวันนี้เราจะพามาสักการะวัดพระมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีค่ะด้านหลังของดิฉันนะคะก็เป็นพระปรางห้ายอดสีขาวโดดเด่นเป็นสง่าเป็นเอกลักษณ์คู่เมืองเพชรเลยนะคะพระปรางนี้สร้างขึ้นสมัยอยุธยาตอนปลายสมัยพระเจ้าบรมโกศวัดมหาธาตุนี่นะคะจะมีหน้าบันเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นงดงามเป็นศิลปะตามหน้าบันต่างๆเข้ามาดูกันแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนกันไหมนะคะเดี๋ยวจะพลาดเรามีสาระอะไรดีๆมาอีกในคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมกันนะคะแล้วจะพาไปไหว้พระด้วยค่ะแล้วจะมีอะไรที่สวยงามหลายๆที่เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะไปเลยนี้เป็นหน้าบันสมัยอยุธยาตอนต้นนะคะเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความสวยงามโดดเด่นวิจิตรบรรจงละเอียดปราณีตมากเลยค่ะรูปศิลปะงดงามเหลือเกินค่ะไปชมกันนะคะเป็นพระอารามหลวงนะคะจะมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์อยู่ด้านในพระวิหารซึ่งเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบกันค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะคะวัดนี้งดงามกับคนมาสักการะสักครั้งหนึ่งนะคะ